อนนั้นที่มีข่าวว่าจะให้ขวัญได้รับบทละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีกระแสมาว่าขวัญไม่เหมาะสมทำไมไม่ให้คุณนุ้นเล่นขวัญก็เลยไปถามพี่สาวขวัญพี่สาวขวัญเป็นคนอ่านนิยายเยอะมากว่าแบบทำไมนิยายเรื่องนี้คือมีอะไรทำไมพี่เกียร์ก็ให้หนังสือเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาอันนี้มาอ่านอ่านจนหมดเล่มแล้วก็ซึ้งแล้วก็กินใจแล้วนะแต่ว่ามันจะมีไดร็อกตัวที่เขียนว่าฉันมองไปเนี่ยฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฟ้ากับทรายแต่พอตอนที่ขวัญไปอยู่ถึงที่นู่นอะที่ผู้ประพันธ์เขียนว่าฉันมองไปฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฟ้าตลอดทรายคือมันเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าฉันขาดไม่ได้อะเขาเป็นผู้ชายคนเดียวของฉันในชีวิตฉันแล้วอะเพราะฉะนั้นขวัญก็เลยเป็นแรงผลักดันอย่างนึงว่าขวัญจะต้องเป็นนักแสดงขวัญจะไม่เป็นดาราขวัญจะทำยังไงให้เป็นนักแสดงไม่ได้คือขวัญต้องกลืนต้องกินไปกับตัวมิเชลคุณผลงานทุกชิ้นงานขวัญออกไปแต่มันอยากให้คนดูจำได้อยากให้คนดูคิดถึงขวัญจากผลงานไม่อยากให้คนดูคิดว่าเฮ้ยขวัญที่มีข่าวนี้นี่ขวัญเป็นแฟนคนนู้นนี่ไม่อยากให้คนเขาอยากรู้เรื่องส่วนตัวของขวัญถึงแม้ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ก็ตามแต่ว่าทุกคนสามารถเลือกที่จะอยู่พอยต์ในชีวิตเราว่าเราต้องการจะขายอะไรเรื่องความรู้สึกว่าความต้องการขายความสัมพันธ์